เรียกได้ว่าโซเชียลตอนนี้กำลังร้อนระอุเป็นอย่างยิ่งเมื่อพี่ชายของแตงโมได้ถอนตัวจากการทำคดีของแตงโมกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทั้งที่เพิ่งจะเดินทางไปพบกับทนายตั้มและยืนยันว่าจะขอตามหาความจริงทำเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายไม่สนเรื่องเงินใดๆทั้งสิ้นแต่แล้วทุกอย่างก็กลับพลิกผันภายในวันเดียวหลังจากนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้ออกมาเขียนจดหมายถึงทนายตั้มซึ่งในเนื้อความของจดหมายนั้นบอกชัดเจนว่าไม่ให้ทนายตั้มเข้ามายุ่งเกี่ยวคดีของแตงโมเพราะไม่ได้จ้างแค่ทนายกฤษณะคนเดียวเท่านั้นระบุบางช่วงตอนว่าเรียนคุณกฤษณะทนายความน้องแตงโมโดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแต่ผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายท่านอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดๆทั้งสิ้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจท่านตำรวจสภ.นนทบุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิ้นให้ท่านทำงานให้เต็มที่นะคะคุณแม่วิงวอนท่านทนายสิทธาว่าขออย่ามาเกี่ยวข้องคดีน้องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิทธาใดๆทั้งสิ้นกระทั่งต่อมาทนายตั้มได้โพสต์ข้อความหลังพี่ชายแตงโมถอนตัวจากการทำคดีเอาไว้ว่ายิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทแล้วครับผมเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทำให้เสียเวลาพรุ่งนี้คงต้องขอยกเลิกไปก่อนแต่ผมในฐานะพี่คนนึงที่ต่อสู้เพื่อตามหาความจริงให้น้องแตงโมคงไม่หยุดแน่นอนครับแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วมาลุยต่อกันนะครับพร้อมแฮชแท็กเราจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้วันนี้เราจะหมดแรงต่อมาทนายตั้มได้มาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการโหนกระแสหลังเกิดกรณีนายดายศเดชจบพี่ชายของแตงโมยกเลิกให้ทำคดีกะทันหันหลังจากแม่ของแตงโมได้ส่งจดหมายมาหาตนเองนั้นทางทนายตั้มได้เผยความรู้สึกว่ายอมรับรู้สึกเฟลซึ่งตอนแรกที่พี่ชายแตงโมมาหาผมเขาบอกผมอยากจะตามหาความจริงให้น้องสาวเขาซึ่งเขาเองก็ให้ความมั่นใจกับเราว่าจะไม่มีปัญหากับแม่เขาบอกเราเขาไม่ต้องการเงินใดๆแค่ต้องการอยากรู้ความจริงคดีของแตงโมผมก็บอกเขาตั้งแต่วันนั้นว่าผมจะไม่เป็นทนายให้นะแค่ขอมารวมตัวกันตามหาความจริงให้แตงโมทั้งนี้ทนายตั้มยังกล่าวด้วยว่ายังมีอีกหนึ่งจิ๊กซอที่สามารถจะเป็นแนวทางในการเดินหน้าต่อในการค้นหาความจริงคดีของแตงโมโดยเป็นญาติทางฝั่งคุณพ่อของแตงโมโทรมาหาเราขอให้เราสู้เพื่อหลานเขาแต่เขายังไม่อยากเปิดเผยตัวตนกระทั่งแม่ของแตงโมได้ไปให้สัมภาษณ์โฟนอินผ่านรายการเป็นเรื่องใหญ่โดยระบุถึงการเขียนหนังสือแจ้งข้อความไม่ได้จ้างทนายตั้มเพราะไม่รู้จักและไม่ไว้ใจรวมถึงพร้อมให้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยดำเนินการต่อไปพร้อมกล่าวว่าความจริงที่ผ่านมาคุณแม่ต้องมีทนายอยู่แล้วคุณแม่ไม่ยอมตั้งมากกว่าเพิ่งตั้งได้3วันสาเหตุที่ต้องตั้งเพราะต้องช่วยคุณแม่ไงคุณแม่พูดเลอะเลือนเลอะเทอะแล้วสมองไม่ได้เลยรับโทรศัพท์ทั้งวันแล้วไหนต้องไปทำเอกสารอีกล่าสุดนายดายศเดชจบพี่ชายของแตงโมล่าสุดนายดายศเดชจบพี่ชายของแตงโมโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผมไม่เคยบอกว่าถอยยังทำเพื่อน้องเต็มที่ตามที่มีกฎหมายรองรับให้ทำได้ผมยังคงมีความหวังในกระบวนการยุติธรรมผมยังเชื่อในกฎแห่งกรรมขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและช่วยเหลือส่งข้อมูลให้ตำรวจต่อไปขอบคุณทุกคนจากใจครับโดยภายหลังโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากบางส่วนระบุว่าเชื่อมั่นในเพื่อนคนนี้เสมอเป็นกำลังใจและอธิษฐานเผื่อเพื่อนเสมอนะกฎแห่งกรรมทำงานเสมอค่ะอยู่ข้างนายเสมอเป็นกำลังใจให้เราเชื่อว่าเพื่อนทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อน้องใครจะเข้าใจแบบไหนช่างเขาขอแค่นายเชื่อมั่นในตัวเองก็พอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปและไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมซึ่งยุติธรรมเสมอเหนื่อยหน่อยนะเพื่อนเป็นกำลังใจให้เสมอทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อมองย้อนเวลากลับมาจะภูมิใจว่าทำเต็มที่แล้วเคารพการตัดสินใจของเพื่อนเสมอ